เริ่มรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์พูลบุกทุบมิลานบาเยิร์นกระหน่ำยิงขึ้นจากฝูงกีฬาวันที่18กันยายน2567 4:08 น.ลิเวอร์พูลเริ่มต้นเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม่ได้อย่างสวยงามด้วยการบุกอัดเอซีมิลานขณะที่บาเยิร์นมิวนิกชนะคู่แข่งขาดลอยขึ้นนำจ่าฝูงการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2024-25 เมื่อวันที่17กันยายนรอบลีกซึ่งเป็นระบบใหม่ประเดิมใช้ฤดูกาลนี้หนแรกปีศาจแดงดำเอซีมิลานจากอิตาลีเปิดสนามซานซิโร่รับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษเกมนี้เจ้าบ้านส่งอัลบาโรโมราต้าคริสเตียนปูลิซิสราฟาเอลเลอาลงสนามขณะที่ทีมเยือนนำโดยดิโอโกโชตาโมฮาเมดซาลาโดมินิกโซโบสไลเริ่มเกมมาเพียง3นาทีมิลานตั้งเกมจากหน้าประตูตัวเองจนบอลมาถึงกลางสนามอัลบาโรโมราต้าตวัดต่อให้คริสเตียนปูลิซิสมีพื้นที่กระชากครึ่งทางด้านขวาจนเข้าไปในพื้นที่เขตโทษจากนั้นจึงยิงเสียบเสา2อย่างเฉียบคมเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที17ลิเวอร์พูลเกือบตีเสมอดิโอโกโชตาจ่ายบอลให้โมฮาเมดซาลาบุกเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาลูกพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูไปชนคานเต็มๆนาที23เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดลูกฟรีคิกจากบริเวณใกล้เส้นเขตโทษด้านซ้ายไปหน้าประตูอิบราฮิมาโคนาเต้กระโดดขึ้นโขกเผาคนไม่เหลือซากลิเวอร์พูลตีเสมอ 1-1 นาที29เป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่เกือบแซงนำโคดี้กักกะโปพาบอลลุยเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วตัดสินใจยิงมุมแคบผู้รักษาประตูปัดมาเข้าทางโมฮาเมดซาลาตวัดยิงซ้ำอีกทีก็ไปชนคานเสียอีกนาที40ลิเวอร์พูลได้โต้ปลัวเรลดิโอโกโชตาพาบอลขึ้นมาแล้วตักไปให้โมฮาเมดซาลาล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงจากบริเวณหน้าเขตโทษไมเมนยองยังพุ่งปัดทิ้งทันอย่างไรก็ตามจากจังหวะต่อเนื่องเป็นลูกเตะมุมฝั่งขวาของลิเวอร์พูลนาที41คอสตาสซิมิคาสเปิดไปหน้าประตูให้เฟอร์จิลฟานไดขึ้นโขบระยะเผาขนตุงตาข่ายหงแดงแซงนำจนได้ 2-1 นาที45บวก4เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดบอลจากฝั่งขวาข้ามไปอีกฝากโคดี้กักกะโปใช้อกพักบอลลงแล้วสบช่องยิงด้วยขวาจากบริเวณหน้าเขตโทษไมเมนยองปัดทิ้งไม่ให้ลิเวอร์พูลได้ประตูเพิ่มจบครึ่งแรกหงแดงนำอยู่ 2-1 ครึ่งหลังนาที48บอลถูกจ่ายให้โคดี้กักกะโปเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วปาดต่อไปถึงดิโอโกโชตาโฉบมายิงจ่อๆไมเมนยองยังไวออกมาบล็อกได้ทันลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มแต่จังหวะนี้เมนยองก็บาดเจ็บซ้ำจนเล่นต่อไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาที67ลิเวอร์พูลสบโอกาสสวนกลับเร็วโคดี้กักกะโปกระชากบอลหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะเปิดเข้ากลางให้โดมินิกโซโบสไลยกเท้าไปเข้าไปทีมเยือนจึงเป็นฝ่ายชนะ 3-1 ทางด้านราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจากสเปนเปิดสนามเอสตาดิโอซานติอาโกเบนาเบลเอาชนะม้าขาวสตุตการ์ดจากเยอรมนี 3-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากคิลิยัน
เอ็มบัปเป้นาที46อันโตนิโอรูดิเกอร์นาที83เอนดริกนาที90+5ส่วนทีมเยือนได้จากเดนิสอุนดานาที68ขณะที่เสือใต้ไบเยิร์นมิวนิคจากเยอรมนีเปิดสนามอัลลิอันซ์อารีนาไล่ถล่มดินาโมซาเกร็บจากโครเอเชีย9-2นัดนี้แฮร์รี่เคนเหมาคนเดียว4ประตูให้เจ้าบ้านนาที19จุดโทษ57 73จุดโทษ78จุดโทษทำให้เคนกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำแฮตทริกยิงจุดโทษในแมตช์แชมเปี้ยนส์ลีกส่วนประตูที่เหลือของบาเยิร์นได้จากราฟาเอลเกเรโรนาที33ไมเคิลโอลิเซนาที38และ61ลีรอยซาเน่นาที85เลอออนโกเรสกานาที90+2ขณะที่ดินาโมได้จากบรูโน่เพทโควิชนาที48ทาคุยะโองิวาระนาที50ผลคู่อื่นยูเวนตุสอิตาลีชนะ PSV เนเธอร์แลนด์3-1ยังบอยสวิตเซอร์แลนด์แพ้แอสตันวิลล่าอังกฤษ0-3สปอร์ติ้งลิสบอนโปรตุเกสชนะลีวฝรั่งเศส2-0ตอนนี้บาเยิร์นมิวนิคแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลยูเวนตุสเรอัลมาดริดและสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บไป3คะแนนเท่ากันทั้งหมดแต่บาเยิร์นขึ้นนำจากฝูงของลีเนื่องจากประตูได้เสียดีที่สุดสุวรรณาส.ส.ภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลฎีการับคำร้องกกต.ส.ส.ในสภาเหลือ492คนการเมืองวันที่18กันยายน2567 11นาฬิกา7นาทีสุวรรณาส.ส.ภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลฎีการับคำร้องกกต.ส.ส.ในสภาเหลือ492คนประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคือ246คนเมื่อวันที่18กันยายน67ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมหลังเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่แล้วและได้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิเชษฐ์ ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่1และนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2นอกจากนั้นประธานแจ้งคำสั่งศาลฎีกาว่าประธานศาลฎีกามีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลฎีกากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุวรรณากุมภิโรจน์ ส.ส.บึงกาฬเขต2พรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา226ประกอบพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา138และมาตรา39ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้องดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและอ่านให้ผู้ร้องฟังเมื่อวันที่30สิงหาคม2567ซึ่งมีผลให้นายสุวรรณาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่ามิได้กระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา226วรรค4ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.
มาตรา138วรรค3ดังนั้นปัจจุบันส.ส.เท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน492คนประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคือ246คน